ก่อนจะไปเริ่มต้นจบซะเลยดีกว่าพี่เกียรติร้องเหนื่อยโอเควันนี้มาอยู่กับกีตาร์ที่เขาเรียกว่าพัฒนามาอีกขั้นหนึ่งนะครับของคาสุกิคือเจ้าคาสุกิโซซีรีส์สองตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างวันนี้เขาให้มาบอกว่าไอ้สองตัวนี้มันเป็นเอกอุยังไงจะได้รู้ว่ามันจำจับไหมจับไหมก่อนอื่นก็อย่าลืม subscribe ครับติดตามเราใน Facebook นะครับ IG หน้าร้านที่เพชรเกษม 3A/3 นะครับพัทยานครนายกนะครับแล้วก็อูเยอะแยะมากมายลาดกระบังระยองอะไรอย่างเงี้ยนะลองตามดูในเพจแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามเราใน YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆมาบอกกันโอเคมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับผมก็ได้รับรายงานว่าแว่เอาอย่างนี้แน่มีกีตาร์ที่มาใหม่นะครับแล้วก็แปลกแตกต่างจากรุ่นเดิมๆที่คาสุกิเคยทำปกติผมก็ไม่ค่อยได้เจอหรอกนะครับก็เป็นคาสุกิโซซีรีส์นะครับนี่เวอร์ชันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน2นะครับครับผมมาพร้อมกันเลย3ทรงนะครับจะเป็นทรงไหนกันบ้างก็มี3ทรงหลักเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น GA นะพี่นะผม GA เหมือนกันก็มี Death Knot OM อ่ะเรียงกันให้ดูแล้วนะครับส่วนความแตกต่างระหว่าง2ทรงนี้เนี่ยจริงๆก็เหมือนกันเลยเหมือนกันนะครับต่างกันที่ไม้ข้างกับไม้หลังเท่านั้นเองเดี๋ยวเท้าความนิดนึงเจ้าตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นโซซีรีส์คาสุกิโซซีรีส์รุ่นแรกแต่รุ่นแรกมันก็จะแบ่งออกเป็น2อีกนะครับเพราะสายการผลิตออกมา2รอบหลักๆนะนะครับเวอร์ชันแรกแบ่งเป็น2รุ่นไอ้รุ่นที่2ของเวอร์ชันแรกเนี่ยตรงเนี้ยเท่าที่ผมจำได้นะมันจะไม่มีไบดิ้งมีตรงไบดิ้งตรงคอมันจะล้นๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นรุ่นแรกจริงๆแล้วมันก็ดำเนินพัฒนามาถึงเจ้า V2 ตอนนี้ก็จะเป็นไม้หน้าเหมือนกันนะพี่นะเหมือนกันเลยสปรูทแต่แตกต่างกันท็อปโซลิดสปรูทตอนนี้ก็จะเป็นไม้ข้างที่เป็นโรสวูดนะครับเป็นลามิเนตเท้าความนิดนึงลามิเนตเป็นไม้จริงๆนะฮะตัดออกมาบาง1มม. 3แผ่นแปะติดกันพูดง่ายๆแล้วกดทับด้วยแรงดันสูงด้วยกาวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จากโรงงานที่เขาผลิตไม้เนี่ยจะพึงมีพึงทำให้ทำกีตาร์นะเอาไว้ทำกีตาร์โดยตรงนะครับไม่ใช่ไปทำฝาบ้านหรืออะไรนะ อันนี้ก็คือ Rosewood Laminate นะครับตัวนี้ก็คือเป็นมอฮากานี Laminate นะก็เป็นไม้จริงๆนี่แหละแต่ว่าเขาฝานจากต้นมอฮากานีเนี่ยบางๆนะ1มิลแล้วแปะกัน3ชั้น4ชั้นก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้โรสวูดจริงๆนะครับฝานเอาด้านลายมันออกมานี่น้องไอต้องโชว์ลายลายสวยเลยเอาด้านลายเนี่ยให้เห็นออกมานะครับคงไม่มีใครฝานเอาด้านที่มันเป็นจุดๆๆมาแล้วนะด้านที่เป็นน้ำเลี้ยงอ่ะคงไม่เอามาโชว์นะครับก็จะเป็นไม้โรสวูดจริงๆนะครับซึ่งเอามาทำเป็นไม้ลามิเนตลามิเนตก็คือให้มันเรียงชิดติดกันนั่นเองนะครับก็ได้มาเป็นคาสุกิเวอร์ชัน2นะครับส่วนเวอร์ชัน1ก็ทำความเข้าใจนิดนึงเวอร์ชัน1ก็เป็นด้านข้างกับหลังเป็นมอฮากานีนะครับส่วนเวอร์ชัน2ก็ข้างหลังเป็นลามิเนตโรสวูดนะครับคอก็เป็นมอฮากานีนะครับทั้งแท่งนะครับฟิงก็บอกเป็นโรสวูดนะครับเหมือนกันเลยพี่เหมือนกันเลยนะครับรอบโรเซตก็ฝังด้วยอะบาโลนจริงๆนะเป็นมุกจริงๆ1 2 3 4 5 5อันบริดก็เป็นโรสวูดนะครับมุดพินก็เป็น ABS สีดำจุดขาวนะครับแล้วก็เนี่ยซัดเดิลกับนัทก็เป็นกระดูกครับสายก็ให้มาเป็นเบอร์11นะครับน่าจะเป็นดาเดลิโอครับโอ้โหเสียงยาวๆนะเนี่ยเสียงมันชัดดีนะพี่นะเยี่ยมยอดนี่ดิบป่ะวะดิบวันนี้จุดประสงค์หลักคือจะมาเทียบเสียงทั้งเวอร์ชัน1ที่เป็นข้างหลังมอฮากานีกับเวอร์ชัน2ของคาสุกิโซซิลี่ที่เป็นข้างหลังโรสวูดทั้ง3ทรงเลยครับเดดน็อตปะทะเดดน็อตหน้ากันแต่ละทรงกัน OM เจอ OM แล้วก็ GA เจอ GA ไปฟังกันเลยดีกว่ามั้งไปเลยนะไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปลุยฟังกันเลยครับไปครับผมครับเริ่มจาก GA นะครับเป็น V1 นะครับเป็นไม้มอฮากานีนะครับเดี๋ยวมาลองเสียงกันนะครับผมThank you.
ครับต่อไปก็เป็น V2 นะครับเป็นไม้ Rosewood นะครับเป็นทรง J เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวว่าลองตีคอร์ดเหมือนเดิมนะครับลองเป็นทรง Dead Knot กันบ้างนะครับทรง Cutaway ตัวนี้จะเป็น V1 นะครับเป็นไม้มะฮอกกานีครับผมโอ้เสียงยาวมากฟังเสียงของ Dead Knot ตรงตัว V2 กันบ้างนะครับที่เป็นไม้ Rosewood นะครับThank you.
โอเคครับก็มาลองเป็นทรง OEM กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น V1 นะครับเป็นไม้มอฮอกกานีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเทสทดสอบเสียงกันเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองเป็น V2 กันบ้างนะครับสำหรับทรง OM เป็นไม้ลอดวูดนะครับอ่ะก็เดี๋ยวทดสอบเสียงเหมือนกันนะครับฟังเรียบร้อยแล้วนะพอเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเอ้ยน้ำจิ้มเอ้ยน้ำจิ้มเอ้ยน้ำจิ้มถูกแล้วโอเคก็หวังว่าน่าจะแยกกันออกว่าอ่ะไทยเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2ใครชอบเสียงอุ่นๆนุ่มๆของมอฮอกกานีครับสีแบบนวลๆอย่างนี้นะครับหรืออย่างนี้ก็ไปซื้อมอฮอกกานีซะก็คือเวอร์ชัน1 V1 นั่นแหละใครชอบเสียงแบบนี้น้องไอ้เสียงนี่มันจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็จะให้เสียงที่นุ่มแบบสายรอหน่อยฟุ้งๆนุ่มๆคมๆใช่ๆมันจะแบบว่าถ้าใครชอบแบบหนักแน่นแต่ไม่บาดหูเกินไปนะก็เอาโรสวูดนะครับเสียงคมๆก็แล้วแต่หูใครฟังได้ยังไงนะใครชอบยังไงก็เลือกอย่างนั้นแล้วกันผมบอกได้เลยว่าไม่ด้อยไปกว่ากันครับคือเวิร์คทั้งคู่มีเก็บไว้ที่บ้านเป็นกีตาร์สามัญประจำบ้านตอนนี้นะท็อปโซลิดราคาเท่านี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวลงไว้แล้วกันไม่รู้ไหมไม่รู้ราคาเลยน่าจะประมาณ4,000
4,000 กว่า 4,500 มั้งครับเท่าที่จำได้นะประมาณ 4,500 4,600 นี่แหละนะไม่เกิน 5,000 เอาเป็นว่าไม่เกิน 5,000 ลายไม้นี่ชัดเจนเลยพี่ใช่พร้อมของแถมโอ้โหเนี่ยทั้งคู่เลยชัดแจ๋วเลยเนี่ยขึ้นมาเต็มๆก็ลงน้ำมันดีมากนะแต่เป็นเพิ่มด้านไม้หนามากเป็นไม้หนาใช่ได้ใช่ได้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคาสุกิทั้ง V1 และ V2 ครับก็เลือกเอาตามความพึงพอใจนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากถือว่าถูกที่สุดถูกมากๆเลยสำหรับกีตาร์ท็อปโซลิดนะได้ไม้หน้าแท้นะพี่ใช่ได้ได้ในราคาแมนสปูแท้โอเคประมาณนี้นะครับก็ขอลาไปด้วยเจ้าคาสุกิทั้ง V1 แล้วก็ V2 ครับประมาณนี้นะครับมิสิกทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักตีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ